สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567นะครับว่าศูนย์บัญชาการปฏิบัติการพิเศษของกองทัพเบลารุสออกแถลงการเกี่ยวกับการซ้อมรบร่วมกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า PLA โดยใช้ชื่อรหัสปฏิบัติการว่า Falcon Assault ซึ่งจะดำเนินการไปจนถึงวันที่19กรกฎาคม2567นี้โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้จัดการซ้อมรบอยู่เหนือเมืองเบรสทางตะวันตกเฉียงใต้ของเบลารุสซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศโปแลนด์ทั้งนี้การซ้อมรบดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างประจวบเหมาะกับการประชุมสุดยอดผู้นำสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ทั้ง32ประเทศที่กรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาประเด็นสำคัญของการหารือเกี่ยวกับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับขณะที่กระทรวงกลาโหมของจีนออกแถลงการว่าการฝึกซ้อมรบร่วมกับเบลารุสในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความร่วมมือทางทหารระหว่างทั้ง2ประเทศและกระทรวงกลาโหมเบลารุสนั้นมีแถลงการอีกฉบับหนึ่งนะครับบอกว่าการที่นาโต้ขยายอิทธิพลทางทหารมาทางตะวันออกอย่างต่อเนื่องมากขึ้นยิ่งเป็นการเพิ่มความตึงเครียดให้กับภูมิภาคในขณะที่ฝั่งของสวีเดนนะครับซึ่งเป็นชาติสมาชิกนาโต้ล่าสุดนั้นก็มีการเผยแพร่เอกสารแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติครอบคลุมระยะเวลาจนถึงปี2573มีเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับรัสเซียโดยระบุว่าอีกฝ่ายคือภัยคุกคามด้านความมั่นคงรุนแรงและร้ายแรงที่สุดสำหรับสวีเดนและพันธมิตรภายในระยะเวลาไม่กี่ปีหลังจากนี้สำหรับสงครามในยูเครนที่รัสเซียนั้นเป็นฝ่ายเปิดฉากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565กระตุ้นให้สวีเดนนั้นเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม2567ยุติการใช้นโยบายที่เป็นกลางที่ยาวนานกว่า2ทศวรรษตามรายงานนั้นระบุแม้ว่าความเสี่ยงที่รัสเซียจะใช้ปฏิบัติการทางทหารกับสวีเดนจะอยู่ในระดับต่ำแต่รัฐบาลรัสเซียนั้นพร้อมสร้างความเสี่ยงทางทหารและการเมืองให้กับสวีเดนซึ่งเพิ่มความพร้อมรับมือกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นด้วยการดำเนินการเพื่อป้องกันทรัพย์สินที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคมปี2566กลุ่มบริษัทเบืองแร่ในสวีเดนประกาศการค้นพบแหล่งแร่หายากขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาร์กติกหรือว่าภาคเหนือของประเทศขณะที่ปัจจุบันนั้นสวีเดนเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกแร่ธาตุรายใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรปโดยมีสัดส่วนการผลิตแร่มากกว่า 90% ด้วยกันนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับกับการเคลื่อนตัวของชาติสมาชิกนาโต้อย่างสวีเดนในขณะที่เบลารุสซึ่งเป็นพันธมิตรหลักกับรัสเซียก็ได้ประกาศซ้อมรบร่วมกับทางด้านประเทศจีนซึ่งก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นกับรัสเซียเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเรามีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันครับ